คุณบอกว่าคุณอยากทำการ์ตูนไหมโปรเจกต์มันสิผมก็เสนอโปรเจกต์ให้เขาดูแล้วก็ดูสัญญาณเขาดูท่าทีเขาปรากฏว่าเขาไม่อยากทำเราเสนอโปรเจกต์แล้วเขาไม่อยากทำเราก็เลยขอโปรเจกต์นั้นนะมาทำเองวิธีการก็คือเราไปบุ๊กแฟร์ที่ญี่ปุ่นเราก็นัดกับสาวคนที่ญี่ปุ่นว่าเนี่ยเรามีโปรไฟล์ว่าเราทำวัคซีนมา10ปีเรามีรางวัลส่วนตัวคือเป็นนักเขียนรางวัลหมอกกองทุนหมอกอายุมงคลอะไรพวกนี้เป็นพรีเซนต์เขาว่าเราก็ไม่ได้กระจอกแต่พอนัดแรกที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณข้าทางเขาจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่คือแบบว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เขาไม่สนใจเลยเขาสนใจเลยเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นก็คือล้มเหลวออกมาพอกลับมาเสร็จเราก็คิดแผนว่าเดี๋ยวก่อนนิดนึงสมมติว่าเวลาเราพูดบอกว่าเวลาเราจะไปเลือกตอนนี้เราก็ไปยุ่งกับต่างประเทศนะเดี๋ยวตอนเซสชั่นต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับผมดูแล SME ให้ธนาคารประเทศเราก็เน้นเรื่องผู้ประกอบการที่จะต้องไปต่างประเทศคำถามที่ผมอยากถามใครว่าทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นทำไมไม่เป็นจีนไม่เป็นเกาหลีทำไมไม่เป็นชาตินู้นชาตินี้เราเป็นคนเลือกจริงไหมคือเราเลือกคือก่อนหน้านี้ผมทำหนังสือเกี่ยวกับแอนิเมชันของญี่ปุ่นที่ทำแอนิเมชันของญี่ปุ่นว่าตอนที่ทำเมื่อปี44เนี่ยแอนิเมชันมันกำลังจะขึ้นมาเพราะว่า44คือ2544คือแอนิเมชันกำลังขึ้นมาหมายความว่าจากที่เราคุ้นเคยกับการอ่านการ์ตูนที่เป็นตัวเป็นภาพเป็นเล่มเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวมันภาพเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเนี่ยมันมีแมกกาซีนที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็นี่มันเป็นช่องว่างที่เราโผล่ขึ้นมาพอเราทำแมกกาซีนจบเรื่องนี้มาสัก10ปีเนี่ยเรารู้สึกพอตลาดมันเปลี่ยนไปคือตัวแมกกาซีนเนี่ยพอมันครบอายุ10ปีแล้วเนี่ยนักอ่านรุ่นแรกของเราเนี่ยก็เติบโตขึ้นเขาก็อยากอ่านอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้แล้วแต่ที่นักอ่านรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สนใจมีความสนใจในการ์ตูนแบบนี้แต่ตัวหนังสือเนี่ยมันปรับตามอายุของเด็กไม่ได้มันต้องรักษาโทนของมันไปตลอดเราก็เลยคิดว่าเราจะมีโปรดักต์ตัวไหนบ้างที่จะไปเก็บพวกนี้มาให้หมดเราก็เลยไปมองที่การ์ตูนพอดีมีนายทุนโผล่มาว่าอ้าวคุณก็ทำการ์ตูนสิเราก็เสนอโปรเจกต์เขาพอดีมันพับไปแล้วเราก็กลับมาดูใหม่ว่าถ้าการ์ตูนมันไม่เวิร์กเพราะว่าการ์ตูนมันยังมีค่านิยมอยู่ว่าเป็นเรื่องสำหรับเด็กแล้วเปลี่ยนเป็นนิยายดีกว่านิยายที่มาจากญี่ปุ่นคือเราไม่ได้ทิ้งขาที่เป็นคนสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเดิมอยู่แต่เดียวกันเราก็ไปควานหาสร้างตลาดใหม่ที่เป็นที่สนใจนิยายญี่ปุ่นขึ้นมาคือเอาสังคมนี้มาจอยกันเราก็เลยเลือกประเทศญี่ปุ่นเกิดมีที่มาที่ไปตรงนั้นด้วยใช่ไหมจากการ์ตูนกับนิยายเนี่ยทำไมต้องเป็นนิยายเป็นนิยายคือจากเดิมเนี่ยเรามาทำแมกกาซีนของข้อจำกัดมันคือว่าจากมือผู้ผลิตครับไปถึงแผงเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันเราก็จากแผงนั้นมาส่งถึงเราใช้เวลา7วันแปลว่าแมกกาซีนหนึ่งเล่มเนี่ยมีโอกาสเจอลูกค้าประมาณ14วันแล้วก็เป็นแมกกาซีนถ้าเป็นนิยายเนี่ยมันสามารถเจอลูกค้าได้นานกว่านั้นคือไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาคือถ้าเราทำแมกกาซีนต่อไปเรื่อยๆมันถูกจำกัดโดยเวลาคือเวลาวางแผงน้อยเป็นรอบเวลาต้องเก็บคืนเร็วแล้วก็บางเรื่องคอนเทนต์ที่เราพิมพ์ในแมกกาซีนเนี่ยเป็นเรื่องเมื่อเดือนที่แล้วแต่ลูกค้าจะไม่ได้อ่านคือเมื่อเดือนต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยสำหรับเขามันล้าสมัยเร็วล้าสมัยเร็วเราก็เลยเราคิดว่าเราควรจะเลิกแมกกาซีนแล้วก็ไปเก็บเอานิยายซึ่งมีรอบการขายที่ยาวนานกว่าแต่ขณะเดียวกันเราจะทิ้งไปเฉยๆก็ไม่ได้เราจะพยายามจะเก็บลูกค้าที่มาจากแมกกาซีนให้เปลี่ยนไปทางนิยายให้ได้หมดแต่ว่าเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่คือตอนที่ผมเลิกแมกกาซีนเนี่ยในตอนที่ผมทำไลท์โนเวลเนี่ยยังได้เลิกแมกกาซีนแต่ว่าเราทำคู่กันไประยะเวลาสักประมาณ3ปีแล้วถึงเลิกแมกกาซีนของสองคนเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถย้ายฐานลูกค้าจากแมกกาซีนสู่นิยายได้แล้วอ๋อฮะอ๋อเอาละคราวนี้ก็ตัดตอนไปจนถึงที่ญี่ปุ่นที่ว่าเนี่ยพอไปก็ไม่สนใจเรามาที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ไม่สนใจแล้วเราทำไงพอเราพักเซ็ตกลับมาผิดหวังไหมผิดหวังก็เรากลับมาดูว่าอะไรทำให้เราไม่สนใจเราก็พบว่าเรามีสองอย่างที่เราขาดไปหนึ่งเราไม่มีคน endorse เราคือคุณเป็นใครก็ไม่รู้มีใคร endorse เราคือจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยคือเวลาเรามองไปหรือพูดอะไรไปเราจะเป็นผู้บริหารก็ดีหรือจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะฮะผมอยู่ธนาคารนะผู้ประกอบการเนี่ยเวลาจะไปยุ่งกับ
ธนาคารซึ่งเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อกู้เงินด้วยจริงไหมครับผมก็ไปแตะไว้นิดนึงก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเปิดบัญชีกับแบงค์หรือไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเปิดบัญชีเงินไปฝากเขาเขาไม่พูดกับเราเยอะไม่ต้องยุ่งอะไรกับเรามากแต่ถ้าเมื่อไรอยากจะได้เงินเขานะเขาจะยุ่งกับเรามากเลยว่าคุณเป็นใครใช่ไหมคุณเป็นใครไอ้คำว่า endorse ก็คือว่ามีใครแนะนำมาไอ้คำถามที่น่าสนใจในสมัยอดีตดีเลยนะใครแนะนำมาเนี่ยสำคัญมากมากเลยแล้วผมคิดว่าสมัยนี้ก็ยังสำคัญนะถ้าเขามีคนแนะนำที่เชื่อถือนะใช่ไหมคือเหมือนเขาเป็นคนการันตีใครก็ว่าการันตีว่าคนเนี้ยมีอย่างนี้อย่างนี้เราพูดเองไม่เท่าเขาพูดจริงไหมคือผมกลับมามีสองตัวหนึ่งเพื่อขาดคนที่จะมาเป็นแนะนำสองเราขาดคนคอนเนคกับเขาคือเราคุยภาษาเขาได้คือเราไปพิเศษภาษาอังกฤษคุยเขาได้แต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อใจเราดีๆเราก็เลยไปหาสิ่งที่เรียกว่าเอเจนซี่หรือตัวการระหว่างเราเขาซึ่งเขาควรจะพูดญี่ปุ่นกันด้วยเลยซึ่งเขาควรพูดญี่ปุ่นเขาควรจะพูดญี่ปุ่นคือเขาเชื่อใจคนที่พูดภาษาเดียวกันมากกว่าเขาแน่นอนทีนี้เราก็คือเราทำไงให้เอเจนซี่ยอมรับเรานี่คือโจทย์สองข้อที่กลับมาหลังจากกลับมาครั้งแรกกลับมาหาแก้ไขกลายเป็นประเด็นว่าพอเราอย่างนี้ล้มเหลวมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ถึงสาเหตุของความล้มเหลวนี่เป็นประเด็นที่ผมจับนะฮะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าขาดผู้แนะนำอันที่สองเนี่ยนะฮะไอ้คนที่จะมาเป็นคนที่จะไปเชื่อมเขาคนที่ไปเชื่อมเขาก็คือไอ้เอเจนซี่หรือว่าไอ้ปัญหาเรื่องว่าพูดยังไงให้เขาเขาสื่อกับเราแล้วนะฮะสื่อกับเขาแล้วเขาเชื่อถือเอเจนซี่เขาไม่ได้เชื่อถือเราจริงไหมแล้วกลับมาทำก็มาเตรียมการยังไงนะครับเรื่องคนเป็นจอสแต่โชคดีมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันในวงการเขายินดีเป็นจอสให้ก็เลยจบไปปัญหาข้อสองคือถ้าคนเชื่อมต่อเนี่ยพอเราไปคุยเขาครั้งแรกที่เอเจนซี่บอกว่าคุณแนะนำตัวแบบนั้นเราไม่ได้คุณต้องแนะนำตัวว่าคุณเป็นใครคือต้องทำเป็นโปรไฟล์มาว่าคุณเป็นใครทำอะไรมาก่อนสภาพตลาดในบ้านเราเป็นยังไงจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงถ้าคุณทำการบ้านข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคุยกับเขาใหม่ไอตอนที่ไปครั้งแรกนี่เราไม่ได้ทำพวกนี้ไม่ได้ทำเลยเราถือดีเนาะเราถือดีว่าเรามีฝีมือเรานัดหมายให้ด้วยมันเป็นนัดหมายได้แต่ว่าเราไม่มีไอ้ตัวโปรไฟล์ชัดเจนใช่ไหมไม่มีตัวบอกกล่าวพอเรากลับมาเราก็เลยโปรไฟล์แรกที่ทำมาก็ยังไม่ได้เจ๋งมากครับเป็นแค่กระดาษ A4 พิมพ์ออกมาว่าจำได้ไหมว่าเราพูดอะไรคือผมอยากจะให้คือเวลาเราไปคุยกับทางผู้ประกอบการทุกคนชอบพูดว่ามันสำเร็จยังไงคิดยังไงแล้วสำเร็จยังไงเนี่ยจริงๆผมว่ามันไม่ใช่ผมก็แบบมันสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องกระบวนการของความคิดกับกระบวนการของการทำงานนะในโรงงานเนี่ยนะเวลาเราพา SME เนี่ยผมพาไปดูโรงงานทั้งในประเทศต่างประเทศผมจะเน้นเลยว่าในแต่ละขั้นตอนมันเนี่ยมันมีจุดที่เป็นคริติคอลจุดสำคัญจุดอันตรายจุดที่จะทำให้มันมีคุณภาพมันอย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นที่ของท่านเนี่ยยังนึกออกไหมว่าตอนโปรไฟล์แรกเอาแบบห่วยหน่อยอันแรกๆเพราะว่ามันจะห่วยหน่อยอยากรู้ว่าไอ้ตรงห่วยหน่อยตอนแรกมันคืออะไรคือโปรไฟล์แรกเนี่ยเราพูดถึงตัวเองมากเกินไปพูดถึงตัวเองมากเกินไปพูดถึงประวัติพูดถึงการทำงานของเราพูดถึงเกียรติประวัติของเราแต่เราไม่ได้พูดถึงเลยว่าเรางานเข้ามาแล้วเราทำอะไรครับงานเข้าในเมืองไทยอ๋อนี่สำคัญมากนะคือพูดไงมาคุยว่าเราเก่งยังไงทำอะไรแต่เขาไม่ได้สนใจคุณเก่งอะไรเขาสนใจว่าคุณเอาของเราไปแล้วคุณไปทำยังไงต่อคือไงเขามองไปถึงเชิงมาร์เก็ตติ้งเนาะคือเขามองไปเชิงมาร์เก็ตติ้งแต่เราแค่มองในแง่ว่าเราเกิดมายังไงเราเก่งยังไงอะไรยังไงอันแรกไปเป็นอันแรกสิ่งที่ล้มเหลวครับคือมีแต่ประวัติอันที่กลับมาทำใหม่เนี่ยมีประวัติน้อยลงแต่ว่ามีพูดถึงสภาพตลาดในบ้านเราพูดถึงวงการไลน์โนเวลทั้งหมดในบ้านเราเมื่อปี2004เสร็จแล้วเนี่ยมันเอาไปให้เอเจนซี่ดูเอเจนซี่ก็โอเคนะแต่พอไปพรีเซนต์จริงเนี่ยมันไม่โอเคเลยเพราะคำถามก็คือแล้วผมให้งานคุณคือแปลไปแล้วผมให้งานคุณจะมาคุณจะทำให้เขาไหมผมมั่นใจได้ไงว่างานนี้เกิดในบ้านที่เราจบเลยจบเพราะว่าคุณไปเหมือนอย่างเวลาเราไปพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราบอกว่าเราแปลข้อมูลการท่องเที่ยวแล้วเราบอกว่าในจังหวัดเนี้ยจะมีนักท่องเที่ยวมีโรงแรมกี่โรงแรมอะไรพวกนี้อั
ันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นข้อมูลนะมันเป็นข้อมูลแต่มันยังไม่ได้ไปจนถึงลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าคุณเอาลิขสิทธิ์เข้ามาเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะไปถึงมือลูกค้านะไอ้ตรงนั้นอย่างไรมันออกไปทางมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเราออกไปทางผู้งานมีเซนเตอร์งานพรีเซนเตอร์งานเพราะฉะนั้นความสำเร็จของมันเนี่ยมันจะมีเรื่องตลาดนะผมพูดอันนี้ไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวอาจจะพูดซ้ำก็ได้นะครับนะอาจจะพูดซ้ำก็ได้เวลาเราพูดให้ว่าคนเนี่ยจะเก่งอะไรอย่างนี้นะฮะโดยคุณไข่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนเรื่อง business plan นะฮะแผนธุรกิจนะฮะแบงก์เทพเนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยตอนตั้งแต่ปีวิกฤตการ2540เนี่ยเราจัดตั้งปี42นะผมก็เป็นผู้ในการหลักสูตรนะเราจ้างดีรอนชูนมาทำ business plan พูดอย่างทุกท่านเลยก็คือว่าเราสอนมาแล้ว90รุ่นนะรุ่นต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่คิดว่าผมพยายามเอาสิ่งเหล่านี้มาให้มันเห็นภาพชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะจัดวันที่6 7กันยายนสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนยังไม่เก่งหรือยังไม่ค่อยรู้1ไม่รู้2รู้2ไม่รู้4อะไรไม่รู้3เงี้ยคือไม่รู้ครบผมสรุปให้ท่านฟังง่ายๆคือว่าคุณต้องเก่งอยู่5อย่าง1ตลาดคนงานเงินนะท่านจดง่ายๆตลาดคนงานเงินแล้วก็แผนถ้าท่านทำได้5อย่างนี้ได้ก็พอตัวตลาดเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดถึงตลาดแต่คุณมาพูดถึงเรื่องงานนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องคนเลยด้วยซ้ำไปนะแล้วพูดถึงเรื่องเงินดิเดี๋ยวเวลาจะไปพูดกับแพงพูดเรื่องเงินดิแล้วพูดเราไปจะไปทางไหนเนี่ยจะไปเชียงใหม่แล้วจะขึ้นรถยังไงจะเรื่องเรือนั่งเครื่องบินอะไรพวกนี้นะแล้วค่อยมาบอกว่าจะไปอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจะไปทางไหนเนี่ยต้องจะไปเชียงใหม่คุณต้องไปให้ถูกทางนะคุณไปขึ้นไปเพชรเกษมคุณก็ไปไม่ได้แล้วนะฮะถ้าคุณไปโหโยธินก็ขอขึ้นได้คือไปผิดทางเดินถูกทิศคิดถูกทางฝากไว้คำหนึ่งนะเดินถูกทิศคิดถูกทางนะเหมือนในเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยอันนี้เราก็เขียนเรื่องคิดเลิกทำรวยอะไรพวกนี้นะฮะอะไรพวกนี้นะกลับมาที่คุณไข่กลับมาที่คุณไข่พอกลับรอบสองล้มเหลวเราก็กลับมาป้องกันตัวเองใหม่ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ใช่ไหมเล่มนี้ก็คือกลับมาปรับปรุงใหม่ใช่ที่คือครั้งที่สามอันนี้คือครั้งที่สามแล้วครั้งนี้มันน่าจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วพวกเรามีไหมน่าจะมีพวกเรามีดูกันหน่อยพวกเราทุกท่านนะดูกันหน่อยเพราะนั้นเล่มนี้เราที่เปิดดูเนี่ยนะเราดูหน้าแรกเลยดีกว่าใช่ไหมหน้าแรกเราก็บอกว่าเราเป็นใครมีทุนเท่าไหร่มีทุนอะไรนะหน้าที่สองเป็นแต่โน้ตไปนิดหนึ่งว่าเราคิดอะไรจริงไหมเราคิดอะไรเราจะทำอะไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปี2017คือ6ปีที่แล้วมันจะมีวิธีคือ2011พูดอยู่เนี่ย2011เพราะฉะนั้นมันไม่ทันสมัยเพราะเรามาพูดอยู่ในปี2017ใช่ไหมแล้วต้องคิดว่า2011มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันก็โอเคนะตอน2011เล่มนี้โอเคแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาในฐานะผมเนี่ยผมมองตอนนี้นะ2017เล่มนี้ไม่โอเคคือแค่ว่ามันไม่คล้ายๆพูดไปคนละเรื่องคนละราวนะครับเหมือนอย่างเวลาเราบอกว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิตอลหรืออะไรพวกนั้นพวกนี้เนี่ยคุณทำเรื่องอะไรมาเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วหวังวางแผนอย่างดีเลย10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ววางแผนอย่างดีเลยพอมาวันนี้ไอ้ที่คุณพูดมาทั้งหมดยกเลิกหมดเพราะว่ามันก้าวหน้ากว่านั้นเยอะแล้วคะแนนแต่ณตอนนั้นได้แต่ว่าณตอนนี้ไม่ได้แหละแต่เราสมมุติให้ทุกท่านทำตัวกลับไปที่2011แต่ว่าล่าสุดที่ผมทำไปเสนอเขาปี2017นะเปลี่ยนใจแล้วคราวนี้ความจริงน่าจะมาบอกนิดหนึ่งว่า2017เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรจะมีตัวงานเพิ่มขึ้นอย่างเดียวครับตัวงานที่เดี๋ยวจะสับสนเอาอันนี้ก่อนว่าอันนั้นตอนนั้นที่คิดเนี่ยเราเน้นไฮไลท์อะไรตอนนั้นเราเน้นไฮไลท์นี่ครับไฮไลท์ช่วยเปิดดูเด็กคือเราเวลามันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดทุกอย่างหมดเลยเนี่ยมันไม่ทันเวลาเราต้องคือสำคัญที่สุดเราต้องบริหารเวลาบริหารงานบริหารความสำเร็จนะฮะคือคุณให้เวลาเราเท่านี้เนี่ยเราต้องเอาเนื้อนะแต่ต้องได้ประเด็นนะทุกท่านมาแล้วคุณสาเสียเวลามาแล้วครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้จะมานั่งทำไมผมก็ต้องคว้าเอาเรื่องของเขาเยี่ยมออกมาแล้วเราก็เติมเข้าไป
นะสองคนก็เติมช่วยกันเติมครั้งก่อนเนี่ยครั้งสองเราล้มเหลวตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาถามว่าถ้าได้งานเขาแล้วจะทำยังไงต่อในบ้านเราเราก็เลยบอกว่างานวิชั่นเราคือวิชั่นวิชั่นเราคือหน้าไหนหน้าไหนหน้าครับหน้ามันมีหน้าไหมดูวิชั่นวิชั่นวิชั่น our vision เรื่องวิชั่นเราคือ our vision เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ our vision มันจะโม้หน่อยช่วยดูนิดนึงนะฮะ our vision ไม่ต้องเป็นไรโม้นิดหน่อยวิชั่นโม้นิดหน่อยแต่อย่าเวอร์จำไว้นะอย่าเวอร์คือข้อขั้นก่อนเขาคอมเมนต์ว่าเขาไม่รู้ว่าเอางานเขาทำไงเราก็เลยบอกเขาว่าเราเป็นผู้นำในตลาดเนี่ยภายใน3 ปีให้ได้แล้วคุณน่ะคือส่วนที่ขาดที่มาช่วยเราโอ้จบเลยพูดแค่นี้คือพูดได้ไงว่าเราจะเป็นผู้นำให้ได้ใน3ปีแต่ว่าเราจะทำสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดเขาใช่ไหมเพราะเขามาเติมเนี่ยทำให้มันองค์ประกอบมันครบใช่ครับก็มันจะเป็นหน้าที่สวอปนาดิสิตครับทุกท่านก็กรุณาเปิดไปที่หน้าตรงที่หน้าดินผนังกลางๆเลยกลางๆครับอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยคือฝั่งที่เป็นฝั่งขวาฝั่งที่เป็นข้อดีครับเราก็ใส่ไปเต็มที่เลยพอถึงฝั่งเป็นข้ออ่อนเนี่ยมีข้อนึงที่เราบอกว่าเราไม่มีคอนเนคชั่นกับเจแปนนิสทับพิเชอร์ก็คือเขาพอเขามาเจอปุ๊บจริงข้อ2เนี่ยนะก็ดอกจันนี่นะผมไปพูดให้ฟังนะเวลาเราอยากได้เขานะแล้วเราพูดนะแล้วเราก็ดอกจันไว้ตรงนี้ว่าเขาเนี่ยคือคนนี้เราให้ความสำคัญเราเป็นพาร์ทเนอร์ขอโทษเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยนะเราอย่ามองว่าเราไปพูดซื้อผู้ขายเหมือนอย่างเวลาผมพูดอะเจ้าหน้าที่ของแบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เขามากู้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่บอกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเอาเงินไปเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยเราสมมติว่าส่วนหนึ่งแต่เราไปทำให้เขากำไรเพิ่มขึ้น4ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเขาอาจจะกำไรแค่ครึ่งส่วนเวลาเขาคุยเขาไม่ต้องกู้เงินแบงค์เขาก็กำไรแต่เขาอาจจะกำไรแค่ครึ่งส่วนหรือส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขามากู้เงินเราเขาต้องจ่ายเพิ่มให้เราส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยแต่เขาไปทำกำไรเพิ่มได้เป็น4ส่วนเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะกำไรแค่ครึ่งส่วนหรือส่วนเดียวเขาจะกำไรเป็น3ส่วนเออพูดอย่างเงี้ยมันเป็นพาร์ทเนอร์นะฟังอย่างนี้ปุ๊บมันถึงกับติ้งโอเคนะเราเลยติ้งนะนี่ผมพยายามมาพูดเค็ดนิดๆหน่อยๆมาเติมใช่ไหมท่านก็ว่าของท่านไปคุณขาคือพอวิ่งเนสที่เราขาดเขาเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เขาเห็นประโยคนี้เขาออกให้มาทันทีแล้วเขาบอกว่าใช่คือวันนั้นเนี่ยวันที่ประชุมนัดที่3ครั้งที่3นะครับคือทำท่าจะล้มเหลวเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครจะให้งานเหมือนกันแต่มีคนนึงเนี่ยก็เห็นข้อนี้เขาบอกว่าเราให้งานสักชิ้นนึงแล้วกันคืออย่างนี้สมมติว่าในกรรมการเนี่ยมี6คนมีคน4 5คนมันทำท่าไม่เอามองหน้าแล้วรู้สึกไม่เอาแต่มีคนนึงที่เขาเห็นความตั้งใจเห็นอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าลองของดูลองของดูสักเล่มนึงแต่เขาถามว่าเล่นนี้คุณสนใจไหมเป็นงานใหม่เลยนะไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยว่าต้องบอกเล่นหนึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเออเอามาก่อนแล้วกันมาก่อนแล้วกันเพราะเราไม่มีอย่างที่บอกเราไม่มีตัวอ้างอิงว่าเราทำงานหนังสือเล่นได้เราก็เลยเอามาก่อนแล้วกันคืออย่างนี้คุณไม่ต้องพูดว่าเอามาก่อนแล้วกัน no choice คุณจะไม่ได้งานอยู่แล้วจะบ้าตายประสาทหลอนมันจะทีกระเด็นออกไปว่าเอามาก่อนแล้วกันพูดอย่างนี้ได้ไงบอกนั่นให้มาผมก็จะทำให้เต็มที่เราพูดแบบนี้แล้วงานที่งานใหม่นะท่านแล้วผมจะทำให้ชื่อเสียงของงานใหม่ดีเลยท่านเลือกเราก็จะทำให้ท่านได้มีชื่อเสียงมากขึ้นนี่เป็นผมสอนวิชาเรื่อง negotiation ด้วยถ้าอยากเรียนนะเดี๋ยวจดเบอร์ผมไว้นิดหน่อยก็ได้นะ089-519-5555จดเบอร์ไว้เล็กๆไม่เป็นไรนะมีปัญหาแล้วให้คิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายเชิญต่อพอเราได้งานที่นั้นมาเนี่ยเรากลับมาเซอร์เวย์ในบ้านเราว่าคือตอนนั้นบ้านเรามันมีผู้เล่นในตลาดประมาณสัก2 รายแล้วคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนิยายไลท์โนเวลมีแค่2 รายไลท์โนเวลมีอยู่2 รายและรายในการจับจากตลาดคือการจะเล่นไลท์โนเวลมันไม่แตกต่างอะไรกับอย่างอื่นยังไงไลท์โนเวลเนี่ยกลุ่มโฟกัสของเด็กมันจะโฟกัสที่เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งอ่านนิยายเป็นครั้งแรกอ๋อเริ่มต้น beginning พวกเป็น start พวกนี้แล้วพอเขาโตไปก็อ่านอื่นทีนี้มีผู้เล่นในตลาดอยู่2 รายรายหนึ่งกำลังจะออกจากตลาดเราก็เอางานพวกเขามาชำระดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละอันเป็นยังไงตั้งแต่เนื้อกระดาษนับบรรทัดดูสเปคดูอะไรเสร็จแล้วเราก็ทำม็อกอัพมาตัวหนึ่งแล้วก็ไปเซอร์เวย์
คือไม่ได้พิมพ์ปกอะไปเซอร์เวย์ว่าถ้าเราออกตัวเนี้ยราคาพวกเนี้ยตลาดรับได้หรือเปล่าไม่เร็วพอตลาดรับได้ปุ๊บได้เร็วคือทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมญี่ปุ่นสมัยที่เขาไปลอกเลียนแบบคือไอการพัฒนาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือ C&D Copy and Development คราวนี้ Copy and Development เนี่ยเขามีการแก้เอาเครื่องมาแกะอันนี้เขาทำแบบนี้เลยผมนับบรรทัดเลยนี่ยอดมากเลยนี่เอามาแกะเลยแกะดูของคุณเลยว่าคุณทำยังไงแล้วเราเห็นจุดอ่อนอะไรมันคือเจ้านึงจะมีประมาณ24บรรทัดต่อหน้าอีกเจ้านึง22บรรทัดต่อหน้าเจ้าที่มี24เนี่ยฟอนต์มันจะบีบตาบีบตาอ๋อมี2เจ้าให้เราดูใช่2เจ้าให้ดูเราก็เลยถามว่าเราทำที่23บรรทัดต่อหน้าตอน15 24ก็บีบไป22ก็ห่างไปนิดนึงก็ทำ23ลองเลย23เสร็จแล้วเนี่ยพอก็ไล่ตั้งเนื้อหาคือเนื้อโปรดักต์เสร็จแล้วเรามาถึงเรื่องกำหนดราคาเราเห็นว่า2เจ้านั้นเนี่ยทำราคาตลาดต่ำลงไปเราก็เลยโผล่มาที่150บาทที่ตามนั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่1ไม่เกิน100กับ120โอเคตรงนี้จุดนี้น่าสนใจมากคุณใครบอกว่าทำไมเขาต่ำเกินไปเพราะอะไรว่าผมดีต้นทุนแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ทำราคานั้นไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรทำให้เหนื่อยเปล่าอ๋อมองแบบนี้นะฟังนะเวลาคนที่เขาจะคิดราคานี่นะหนึ่งในวิชาที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือการกำหนดราคาคราวนี้การกำหนดราคาเนี่ยส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเนี่ยมักจะพูดอย่างที่คุณไถ่พูดก็คือว่าดีต้นทุนแล้วไม่ได้ต้องเพิ่มขึ้นไปแต่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยจริงๆในตลาดจริงๆเนี่ยคุณไปเพิ่มราคาเนี่ยไม่ได้นะไอ้สองเจ้านี้มันกำหนดราคาเท่านี้ใช่ไหมไอ้คุณไถ่ก็บอกว่าต้นทุนมันก็เข้ามาตรงนี้แล้วมันก็ไม่เหลือกำไรเขาก็เลยบอกว่ามันมาจากไอ้ต้นทุนเนี่ยเขาเลยไปเพิ่มเขาซื้อเกรด B เกรด C มาเนี่ยเราซื้อเกรด A มาทำให้ต้นทุนเราเป็นนิ้วชี้เพิ่มเป็นนิ้วกลางนี่คือต้นทุนที่เพิ่มแต่คุณไข่ไปเพิ่มราคาเป็นนิ้วโป้งหรือนิ้วนางนี่เป็นสูตรของผมการทำแล้วก็สร้างความพอใจให้กับลูกค้านิ้วโป้งหรือนิ้วก้อนฟังใหม่แล้วโมโหเอามานะคือพูดง่ายว่าถ้าหากคู่แข่งเนี่ยเขาใช้ต้นทุนเนี่ยราคาที่เขาตั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้แต่คุณไผ่เขามองดูแล้วดีลงมาแล้วต้นทุนมันเฉียดฉิวมากเลยตรงนี้เขาไม่เอาเขาคิดถูกไม่เอาถูกว่าเมื่อกี้ผมได้ถามแล้วคุณไปเพิ่มแวลูยังไงคำตอบมันออกมาว่าเขาไปใช้รอแบบสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยกระดาษกระมงกระหน่อมสายตานะกระหน่อมสายตาเลยเพราะฉะนั้นกระหน่อมสายตาต้องแพงขึ้นนิดหนึ่งแต่แพงขึ้นนิดหนึ่งก็คือนิ้วชี้หรือนิ้วกลางเนี่ยมันแพงมากเลยเป็นเล่นแรกเสร็จแล้วก็บินกลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอางานเขาดูเนี่ยฟิล์มเรามันแบบนี้พอเขาจับเสร็จเนี่ยเขาบอกว่างานคุณเนี่ยดีมากกว่าที่เขาคิดไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณบอกเลยในงานอะไรคุณบอกเลยถ้าเกิดว่าอยากไม่ได้ให้คนอื่นคนไทยเนี่ยคุณต้องได้สิทธิ์ก่อนแสดงว่าเขาถูกใจนะเขาใช่ถูกใจแล้วเขาถูกใจแล้วคล้ายๆว่าคุณภาพงานคือหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากได้บริษัทนี้มาแล้วเนี่ยเราเอาโปรไฟล์บริษัทเนี่ยผมพูดผิดแล้วเอางานของบริษัทนี้ไปเสนอขอซื้อกับบริษัทอื่นเนี่ยทุกบริษัทก็บอกโอเคหมดว่าคุณได้งานเจ้านี้แล้วเจ้านี้ก็ถือเป็นเตอร์จริงไหมก็ไม่เชิงครับเป็นระดับคือตอนนั้นในตลาดญี่ปุ่นอยู่ประมาณสัก6-7รายนี่เขาอยู่ประมาณสักเบอร์สี่แต่ตอนนี้เราสามารถติดต่อได้แล้วเพราะว่าเบอร์สี่ให้โอกาสเราคล้ายๆมีเขาเรียกว่ามี reference นะมีตัวอ้างอิงครับเป็นตัวอ้างอิงจากคนญี่ปุ่นที่กันเองด้วยคือไม่ใช่คนไทยพูดคือคนของเขาพูดเองว่าเนี่ยจ้างนายทำดีล่าสุดที่ผมทำหนังสือที่เป็น4ทั้งเล่ม650บาทผมไปเสนอเอาไปส่งให้เขาดูว่าเนี่ยทำเสร็จแล้วรูปร่างเป็นแบบนี้เขาบอกว่าคุณตั้งราคาถูกกันไปเขากลับบอกแบบนี้ตั้งราคาถูกกันไปขายได้ไง650คุณต้องขาย1,200เราก็1,200ในบ้านเราขายได้หรอเวอร์ไปคือที่ญี่ปุ่นอาจจะได้ย้อมแต่ว่าทำเมืองไทยอาจจะไม่ได้แล้วตกลงในราคาไหน800-650650แต่ว่าเดี๋ยวจะมีเล่นออกปลายปีนี้จะเป็นราคาที่800บาทตามใจญี่ปุ่นบ้างโอ้ใจเอาใจเขาใส่ใจเราซึ่งตลาดหนังสือของเราราคา800นี่ก็ถือว่าสูงนะมันเป็น4-4ทั้งเล่มฮะ4-4ทั้งเล่มครับเป็น4-4ทั้งเล่มเล่มใหญ่มากเล่มประมาณเล่มเท่านี้ครับแล้วก็หนาประมาณสัก300หน้าปกเป็นไงปกแข็งครับพอปกแข็ง
ปกแข็งจริงๆก็ไม่แพงนะปกแข็งน่า300หน้าไม่แพงจริงๆนะถ้าปกแข็งแล้ว4สีเนี่ยไม่แพงครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คือโปรไฟล์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นนามบัตรอันนึงเวลาเราไปแนะนำตัวกับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาต้องจากดูโปรไฟล์ที่เป็นเล่มการพรีเซนต์ก็สำคัญนะครับเวลาเราไปถึงเนี่ยมันจะมีคือครั้งแรกที่เราไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เอาร่ามที่เป็นพูดภาษาอังกฤษได้เป็นพรีเซนต์มันคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันระหว่างที่เข้ามาเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงจุดอ่อนเราอย่างไรมันก็เลยลงเด่นออกมาเราก็คิดว่ารอบที่สองของเราเราร่ามที่เป็นญี่ปุ่นคุยเขาดีกว่าเผื่อจะเข้าใจเข้าถึงเขามากกว่าก็ลงเด่นออกมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ยอมใช่มีความลับบางอย่างที่ไม่อยากบอกเราเพราะที่เขารู้ว่าเรารู้โลวิปุ่นอย่างนี้เขายังไม่พูดเลยคล้ายๆว่าไกลคิดมากเกินไปเขาเลยยังไม่อยากบอกรอบสุดท้ายที่ไปพร้อมกับโปรไฟล์เนี่ยผมร่างเป็น3คนมี2คนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าทั้งหมดจะพิเศษภาษาอังกฤษร่างที่รู้ญี่ปุ่นจะนั่งข้างๆของตรงนี้แล้วคอยสำรวจว่าตอนที่คนพิเศษเนี่ยพวกเขาโม้อะไรอยู่แล้วคนนี้ต้องแปลให้ผมฟังทันทีแล้วเราต้องแก้ไขทันทีเพราะเราโอกาสครั้งเดียวเพราะเงินเราหมดแล้วแปลโดยซุบซิบแปลโดยซุบซิบผมว่าเนี่ยเขาบ่นอะไรเราอยู่เราต้องส่งสัญญาณให้คนนั้นรีบแก้ไขทันทีก็คือจะบอกว่าที่พูดทั้งหมดคือบอกว่าลำพังโปรไฟล์ที่เป็นตัวเล่นเดียวก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยแต่ส่วนหนึ่งคือการพรีเซนต์โปรไฟล์คือตอนนี้มันกลายเป็นหนังสองเรื่องพวกนะคือเขียนโปรไฟล์อย่างไรแล้วต้องนำเสนออย่างไรสองเรื่องพวกไปเลยนะเสร็จแล้วนะเอาเรื่องที่สามก็คือว่าเกี่ยวกับแบงก์มาเนาะใช่กลับมาเกี่ยวกับแบงก์นิดหนึ่งใช่ไหมพอหลังจากได้งานแล้วแต่พอได้งานเยอะขึ้นเขามีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมเพราะเราจ่ายเยอะมากงานเยอะเลยงานเยอะขึ้นเราต้องจ่ายตรงเวลาเราก็เลยปัญหาเรื่องเงินเราก็เลยถามว่าเราทำยังไงดีก็พอดีมีโครงการเซ็นอีเข้ามา 4% ของสมคิดเราก็เลยไปเสนอแบงก์เราก็เอาโปรไฟล์ที่ส่งญี่ปุ่นครับไปให้แบงก์ดูแบงก์บอกว่าเขาไม่สนใจเลยว่าเรื่องพวกนี้เขาสนใจว่าคุณเป็นใครเขาสนใจว่าคุณขายยังไงเขาสนใจอะไรกันเลยเขาสนใจอย่างเดียวคือคุณมีเงินใช้คืนเขาทุกเดือนไหมเงินต้นที่แบงก์ให้ไปเนี่ยจะถูกเชิดหรือเปล่าสองเรื่องนั้นถ้าตอบสองเรื่องนี้ได้นะทุกอย่างจบคือจริงๆเขาก็ดูหลายเรื่องนะคือแบงก์เขาดูหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยสำหรับไอ้คนที่ให้คนกู้เงินเนี่ยมันสนใจมากที่สุดก็คือคุณเอาเงินเนี่ยไปทำได้เงินมากขึ้นนะเราถึงได้มีคำว่าแผนธุรกิจคือเอาเงินไปแล้วเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าคุณเอาไปทำแล้วเนี่ยมีความสำเร็จมากขึ้นและได้ผลถึงจะมาคืนเขาได้แต่ที่เขาจะดูก็คือว่าบางคนไปทำมันก็สำเร็จแต่เขาเป็นคนเหนียวนี่เขาเป็นคนคาแรคเตอร์คุณสมบัติไม่ดีคือแบงค์เนี่ยผมขอพูดให้ฟังนะคุณไทยขอพูดสรุปให้ฟังมี2ข้อที่เขาไม่ชอบลูกค้าลูกหลอกลูกค้าคือพูดง่ายผู้ให้กู้ไม่ชอบผู้กู้อยู่2เรื่องเรื่องที่1มีความสามารถมากแต่ไม่มีความตั้งใจชำนาญเรื่องที่2มีความตั้งใจชำนาญมากไปเช็คแม่งมีไรบำรุงเข้าฝันแม่ต้องถือนี่แต่ไม่มีความสามารถนะเพราะนั้นพูดง่ายมากมีความสามารถแต่ไม่เคยคิดชำระกับคิดจะชำระทุกวันแต่ไม่เคยมีความสามารถจะชำระได้ใช่ไหมก็แปลว่าเขาไม่ได้คืนที่เมื่อกี้ที่คุณสายพูดคือตอนแรกไม่ตอบยังไงชั้นเน่าของคุณยังไงแล้วทำไมเขาถึงต้องซื้อคุณพอแบงค์บีมไม่ให้เราเนี่ยเราก็เลยกลับมาสำรวจตัวเองก็อย่างที่คุณภาษาบอกครับพอมาถึงแบงค์ที่สามเนี่ยพิเศษจะเป็นทางเป็นหลักการว่าหนังสือเริ่มต้นจากกระดาษมาจากซัพเปอร์ชื่ออะไรได้เครดิตเท่าไหร่พิมพ์ใช้เวลาเท่าไหร่ได้เครดิตเท่าไหร่ออกกระทรวงสายส่งได้ขีดเท่าไหร่ระหว่างนั้นมีแผน A ถ้าเกิดสายส่งไม่ขายให้เราแผน B จะทำยังไงก็เลยผ่านคราวนี้หัวใจมันเนี่ยไอ้ตัวดิสทริบิวเตอร์ที่ไอ้ผู้ที่เราไปส่งสายส่งเนี่ยต้องเลือกสายส่งคือกลุ่มของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนกับอื่นกลุ่มไลท์โนเวลมี2ตลาดคู่กันอยู่คือตลาดที่เป็นหนังสือที่อยู่ในห้างกับร้านหนังสือที่สแตนด์อะโลนซึ่งตรงนี้ผมให้สายส่งเคสไทยจัดการอยู่ซึ่งเขาดูแลดีของเขาอยู่แล้วแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นขาที่แบบเป็นพวกแผงประตูหน้าร้านพวกทุนคือแผงประตูหน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีทุนน้อยแล้วเนี่ยเ
ขาจะไม่กล้าลงทุนเขาจะไม่สามารถหาแรงการันตีให้พวกสายส่งได้พวกสายส่งต้องการแรงการันตีเพื่อเอาหนังสือออกไปดังนั้นเขาจะขายรายวันขายอะไรนะขายรายวันนะครับคือเอาไปสิบเล่มแล้ววันพรุ่งนี้เหลือกี่เล่มก็เอาเงินมาจ่ายไอ้เนี้ยเป็นช็อตเทอมช็อตเทอมให้น้อยน้อยให้น้อยน้อยให้น้อยซึ่งมันมีสองขาตอนนี้ของผมเนี่ยมันมีสองเนื่องจากมันมีสองขาคือเราต้องบาลานซิ่งของสองขาเนี่ยเข้ากันเพราะว่าส่วนลดของแต่ละขาไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าถามความพึงพอใจนะว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยทำเงินให้เราได้เยอะกว่าราคาสูงกว่าคือเราให้ส่วนลดเขาน้อยกว่าก็คือได้เงินกำไรได้เงินกำไรกว่าเพราะว่าไอ้นั้นเราต้องไปให้เครดิตด้วยให้ส่วนลดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยทะลุทะลวงไปถึงนั่งเลยได้อ๋อมันไปจอดได้ลงคือเขาไปหาลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นร้านหนังสืออย่างเซียนในยินเนี่ยเขารอลูกค้าเดินเข้ามาหาถ้าเราลบแบบลบแบบรับกับลบแบบลุกถ้าหาว่าพวกนั้นก็เอามาสิบเล่มเขาก็ไปวิ่งหาเขาได้เขาก็มีลูกค้าของเขาเนาะเขาก็มีลูกค้าประจำของเขาจริงป่ะแต่แล้วเรามีสอนเขาไหมหรืออย่างไม่ถือมันยุ่งทีนี่นะเราไปบอกว่าเอโรงงานยาเราไปสอนโรงงานยาบอกว่าคุณไปร้านขายยานะร้านขายยาเนี่ยเราขายที่จังหวัดแล้วเราไปสอนเขาบอกว่าผมไม่ได้เข้าในตำบลนะไม่ได้เข้าไปในอำเภอเลยนะคุณน่ะเอายาของเราเนี่ยไปขายในตำบลได้นะเราสอนเขาใช่ไหมเรามีสอนอะไรเขาไหมคือไม่เชิงสอนนะครับเพราะว่าไอ้แผงกระตุ้นเนี่ยมีมาก่อนผมเกิดเพราะนี่เราไม่จำเป็นต้องสอนอะไรเขาเลยแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยตูนมันได้ประมาณ30บาทหนังสือเรา150บาทเราก็ต้องตัวมีเนี่ยเพราะว่าขายตัวนี้สิคุณได้กำไรมากขึ้นไปขาย30บาทคุณได้มาจิ้น3บาทขายใครขายใครคำถามที่น่าสนใจคือขายตัวนี้30บาทขายตัวนี้50บาทแล้วใครจะเป็นคนลูกค้า150บาทใครเป็นลูกค้า30บาทไอ้ลูกค้ามันต่างกันยังไงไอ้ตรงนี้ลูกค้าที่เราซื้อนิยายเราคือตอนที่เราทำแมกซีนคู่กันครับนิยายก็คือกลุ่มนั้นแหละไอ้กลุ่มนี้อ่ะที่มันตกขึ้นเป็นลูกค้าที่มันขึ้นมาใช่พอคือตอนนั้นคิดถูกอย่างว่ายังไม่เริ่มแมกซีนพอไม่เริ่มแมกซีนเราก็เลยมีชั้นเล่าในการโปรโมทของเราว่ามาซื้อนิยายละ50บาทเถอะอย่าไปซื้อกระตุ้น35บาทเลยประมาณแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่จากลูกค้าต่อมาก็ประมาณไม่ถึงครึ่งหรอกครับนั่นน่ะสิแต่ว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าตอนเราทำแมกกาซีนเนี่ยยอดพิมพ์ 12,000 เล่มเนี่ยเราขายได้ 7,000-8,000 ก๊อปปี้ต่อครั้งพอเราย้ายฐานลูกค้าจาก 7,000 คนมา 3,500 เราก็โอเคแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าในขาที่ตลาดนิยายทั่วไปเนี่ย2พิมพ์ 2,000 ยังเหลือนะ2,000 ก็เหลือของเราไปมากกว่ามากกว่า 3,000 แล้วถือว่าเราโอเคแล้วเราสักเซ็นเราพอใจแล้วใช่เราพอใจแล้วนี่พูดถึงปีไหนปี2011ครับ2011ณวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะไม่ต้องพูดเลยครับวันนี้เป็นคือตอนนี้ณวันนี้มันมีผู้เล่นในตลาดเยอะขึ้นงั้นเนี่ยยอดจะกระจายไปประมาณ 7-8 เจ้าเออแล้วทำไมยอดของเราก็เพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นครับแต่มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงอ๋อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงใช่คือตลาดรวมนี่มันเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นเยอะมากเออเพราะว่าประเจ็ดแปดเจ้าตลาดรวมมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนแย่งเค้กฝ้ายังไงเขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่สี่คือวันครั้งแรกที่เราไปขายในงานสื่อที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยฝากไว้กับวุฒิพันธ์ศาสตร์เนี่ยเราได้เงินประมาณสัก30,000กว่าบาทในงานนะครับล่าสุดอย่างงานที่แล้วเมื่อเมษาที่ผ่านมาเราได้เงินจากงานสื่อประมาณ9,500,000ฮะ9,500,000แล้วงานเดียวโอ้โหเราถือว่าโอเคแล้วเราถือว่าเราสักเซสแล้วโอ้ยไม่สักเซสเราถือว่าเราผ่านจุดวิกฤตไปแล้วโอ้ยผมว่ากำลังถ้าเป็นว่าวนี่ถือว่าติดลงบนได้นี่แต่มันมีผู้เล่นเยอะขึ้นครับคือช่วงที่มันตันขึ้นกำลังพีคเนี่ยส่วนแบ่งตลาดเยอะกว่านี้คือทุกคนต้องซื้อสินของเราตอนนี้กลายว่าเราเป็นหนึ่งในเจ็ดสินในเจ็ดก็กลายเป็นคำถามที่น่าสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะถีบหนีเขาได้อย่างไรเราอะไรที่ทำให้เราอันนี่เป็นหัวใจมาคุยกันนะหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตร sustainable คือหลักสูตรเนี่ยไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถ้าคุณไม่มีการปรับเพิ่มแนวความคิดหรือวิธีคิดหรือว่าวิธีการตลาดหรือวิธีการที่จะสร้างคุณค่าอะไรเพิ่มคุณใครจะทำอะไรผมมีกฎเหล็กอยู่สองสามข้อกฎเหล็กคืออะไรไหนหมอในการเลือกเรื่องเข้ามาสองสามข้อครับคือหนึ่งเรื่องที่เราเลือกเข้ามาต้องไม่โป้มากคือมีโป้มากแต่ไม่โป้มากคือถ้าเจ้าอื่นจะเล่นเรื่องความหวือหวาแต่เราไม่ได้โป้เพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังสือเราต้องเข้าไปขายในโรงเรียนได้
เรากะว่าขายในโรงเรียนได้ไม่ถูกแบนไม่ถูกแบนมากคือวอล์กแบนนิดหน่อยวอล์กแบนวอล์กแบนข้อสองคือเรามั่นใจว่าทีมงานบก.เราเนี่ยคุมคุณภาพการแปลได้อยู่หรือถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคนใดคนหนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการแปลเนี่ยแสดงว่าบก.เรามีปัญหาแล้วเราต้องกลับมาทบทวนใหม่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีบก.หนึ่งเล่มนะครับเรามีบก.คุมประมาณ3คนเพื่อออกมาให้ได้หนึ่งเล่มแล้วมีการบุ๊กประมาณสัก7-8คนซึ่ง7-8เที่ยวไม่ใช่7-8คน7-8เที่ยวเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าลูกค้าซื้อของเราเขามั่นใจว่างานโอเคอันที่3เรามั่นใจว่าราคาเป็นราคาสมเหตุสมผลคือลูกค้าไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมคุณตั้งราคานี้คือมันสมเหตุสมผลไปแล้วคือเหมือนกับคิดแทนลูกค้าไปซักทุกเรื่องจนบางครั้งลูกค้าบอกว่าคุณไม่ต้องคิดแทนผมมากขนาดนั้นก็ได้เสนอราคามากกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็นี่ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จไหมถือเป็นปัจจัยความสำเร็จครับคือเป้าที่ผมอยากได้คือว่าเราเสนอโปรเจกต์ทำไมเราเสนอนิยายเล่มใหม่เล่มหนึ่งเล่มอะไรออกมาเนี่ยให้ลูกค้าจิบไปได้เลยว่าให้ลูกค้าสามารถซื้อไปได้เลยไม่ต้องดูว่าเรื่องอะไรดูแค่โลโก้อะไว้ใจได้นี่คือเป้าหมายที่เราอยากได้อย่างนั้นคือเรามีถามลูกค้านะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำว่าแบรนด์นะมีนะคือหมายว่าถ้าเป็นของแอนิเมตครับมั่นใจมั่นใจเลยคือคุณหยิบไปได้เลยไม่ต้องเลือกเลยเพราะทุกเล่มคุณภาพเท่ากันหมดแล้วก็ทั้งรูปเล่มทั้งเนื้อหาดึงเป้าเที่ยวอย่างเนี่ยเรากำลังจะมีหลักสูตรบิ๊กดาต้าเนี่ยนะบิ๊กดาต้าเนี่ยนะคือเราก็มารู้ว่าลูกค้าเนี่ยสมมติว่าใน 100% ของเราที่เขาหยิบเลยมาถึงปึ๊บเล่มใหม่เหรอซื้อเลยมาปึ๊บซื้อเลยอันนี้ก็แปลว่าติดในแบรนด์ของเราเนี่ยใน100คนนะ 100% คือ100คนเนี่ยออกมาเนี่ยมีอย่างนี้กี่คนตอนนี้น่าจะเกินสัก 40% ได้แล้วครับไม่เร็วก็คือตอนอย่างงานที่แล้วเนี่ยเราออกหนังสือใหม่11 ปกเนี่ยเราเห็นลูกค้าหยิบแล้วเราก็โอเคเลยเพราะว่าเขาคือ11 ปกยังไม่มีการรีวิวมาก่อนเรื่องสื่อแนวไหนแค่เรื่องย่อสั้นๆแต่ลูกค้าหยิบได้เลยเพราะเขามั่นใจว่าแต่ดีแน่เรื่องดีแน่ไม่โปรแน่โอเคจบซีเรื่องซีคือตายแล้วไม่เกิดใหม่โลกหนึ่งประมาณนี้อ๋อแต่ว่ามันมีความเพ้อฝันนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่นานครับเพราะว่าทำธุรกิจกับเด็กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรุ่นเร็วมากไม่เกิน5 ปีจะต้องเปลี่ยนเทรนใหม่เปลี่ยนเทรนใหม่ไอ้ตรงนี้เราไปรู้จักไหนก็รู้คือทุกครั้งที่ยันใหม่ออกที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการรีวิวที่นู่นแล้วเราเอาจากของเขาเราจะซื้อเล่มจริงมาไลฟ์ทีมงานอ่านแล้วจะมีการให้สกอร์ว่าเนื้อเรื่องกี่คะแนนหน้าปกกี่คะแนนใครเป็นคนให้คะแนนทีมวกรนะครับพอให้คะแนนเสร็จเริ่มมีทีมวกรอยู่6 คนจะต้องนั่งอ่านแล้วก็ให้คะแนนถ้าเรื่องไหนเนี่ยมีคะแนนเกิน 60% เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในใจครับเมื่อออกเล่ม2เมื่อไหร่เนี่ยเราถึงจะยื่นสักคนละครับจะยื่นเสนอซื้อลิขสิทธิ์ถ้าเกิดว่าไม่ออกเล่ม2หรือว่าเล่ม2เปลี่ยนแนวการเขียนเนี่ยเราก็จะลงทิ้งเลยคือแสดงว่าเล่มแรกเราดูก่อนพอมีเล่ม2ความมั่นใจเราจะเพิ่มเป็น 80% ถ้าต้องซื้อมาอ่านก่อนซื้อมาอ่านดูแล้วยังอยู่ในแนวถ้าคะแนนยังเท่าเดิมเนี่ยเราถึงจะเสนอซื้อก็แปลว่าได้คะแนนอยู่ดังนั้นใช่แต่ต้องรอเล่ม2เพื่อให้ชัวร์เพราะเราเคยพลาดเนี่ยก็อยากรู้ไอ้ตอนพลาดนี่พลาดยังไงนะเล่มหนึ่งนี้คะแนนดีมากเนื้อเรื่องแปลกใหม่มากเราเสนอซื้อเราได้เลยพอเล่มสองมาเนื้อเรื่องห่วยมากกับลำก็ไปได้แล้วเพราะเราเสนอซื้อไปแล้วก็ถือว่าต้องโยนเรื่องทิ้งถังขยะไปแล้วทำไมมันเล่มหนึ่งดีมากเล่มสองห่วยมันคนเดียวกันเขียนแบบคนเดียวกันเขียนครับแต่ว่าเราประเมินไม่ได้เลยคือความนิยมของคนคือคะแนนที่ญี่ปุ่นดีแต่ว่าพอคนไทยด้วยกันอ่านเนี่ยมันไม่ได้เลือกรสนิยมไม่เหมือนกันอ๋อแล้วก็เลยโยนทิ้งไปเรื่องนึงโอ้มันก็ละเอียดอ่อนนิดนึงเนาะนะมันละเอียดอ่อนนะผมเคยอยู่เรียกของไอ้ของเครือสยามนะเครือสยามก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยผมมีเพื่อนนะหนังเนี่ยเวลาเขาซื้อมาจากเมืองนอกเนี่ยนะเขาจะเข้าห้องเล็กดูกันเนี่ยเฉพาะคนที่จะมาเขียนชื่อเรื่องจะมาดูว่าเรื่องนี้ควรจะยังไงอะไรผมอ่ะเพื่อนเชิญไปดูทุกทีผมได้ดูก่อนนะและไอ้เพื่อนที่มาของคุณไข่เองอ่ะคิดว่าข้อคิดคืออะไรข้อคิดคืออย่างนี้ครับคือเดี๋ยวมีเรื่องก่อนคือโปรไฟล์ให้ไปเนี่ยวัน
มันปี2011ก็จริงแต่มันมีบางอย่างเป็นความลับบริษัทอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเปิดได้แต่ไรนะทีนี้โอ้ก็นะคือผมคิดว่าโปรไฟล์ในการเสนอญี่ปุ่นหรือว่าเสนอแบงค์เนี่ยมันจะเดินตามขอบันแยกเกือบทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่มีเรื่องประวัติเรื่องไมล์สโตนประวัติของเราเรื่องแผนการตลาดเรื่องสภาพธุรกิจเรื่องช็อตรันเทิร์นช็อตรันมิดรันลองรันของมิดเทิร์นมิดเทิร์นช็อตเทิร์นมิดเทิร์นใช่ของธุรกิจแล้วก็ตัวอ้างอิงคือค่อนข้างครบแล้วในพิเศษเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทดลองเขียนเนี่ยก็ลองเดินตามแนวนี้ได้แต่ว่าถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็โอเคคือที่มาของอันเนี้ยผมก็มาจากตลาดหลักทรัพย์เราก็ดูว่าในตลาดทรัพย์เนี่ยแต่ในบริษัทมันพูดถึงตัวเองไงบ้างเราก็มาดัดแปลงเป็นของเราประมาณนี้ก็ดีนะก็หวังว่าในเซสชันนี้ของเราทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะฮะคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นข้อคิดบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องขอบคุณ